ทหน้าตักโป๊กเกอร์ไม่ใช่แค่การเสี่ยงดวงแต่มันคือวิทยาศาสตร์นี่คือความเชื่อของนักโป๊กเกอร์สาวสวยฝีมือร้ายกาจที่มีชื่อว่าโอลิเวียโบลี่เธอเป็นคนที่หลงใหลคลั่งไคล้ในโป๊กเกอร์อย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่อยากจะเผยแพร่เรื่องราวกระบวนความคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์แบบโป๊กเกอร์ให้ทั่วโลกได้รับรู้โอลิเวียโบลี่นะครับผมหรือลิฟโบลี่เธอเกิดที่ประเทศอังกฤษในเมืองเคนต์ปัจจุบันอายุ36แต่ยังคงความสดความใสดีต่อใจไม่เสื่อมคลายโบลี่นะครับผมมีพื้นเพมาจากวงการวิทยาศาสตร์เธอจบการศึกษาจากมหาลัยแมนเชสเตอร์ในปี2005ในสาขาฟิสิกส์และแอสโทรฟิสิกส์ซึ่งหลังจากที่เธอจบมหาลัยมาได้ไม่นานนะครับเธอก็ใช้เวลาว่างๆในการทดลองทำกิจกรรมต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นนะครับคือการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ ultimatepoker.com showdown นี่คือรายการที่จะจับเอานักโป๊กเกอร์มือสมัครเล่นทั้งหมด5คนมาโดยโค้ชนักโป๊กเกอร์ชื่อดังระดับโลกจะประกอบไปด้วยฟิลเฮลมัตเดฟอิลเลียดและแอนนาดูกนะครับผมซึ่งรายการนั้นเองทำให้โบลี่ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกับโป๊กเกอร์และก็เข้าใจไปว่าโป๊กเกอร์นั้นเป็นเกมกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถสกิลและหลายอย่างไม่ว่าทั้งความน่าจะเป็นจิตวิทยาการจัดการเงินและกระบวนการการคิดอย่างเป็นตรรกะรายการ ultimatepoker.com showdown ทำให้เธอลงรักโป๊กเกอร์อย่างถอนตัวไม่ขึ้นในปีถัดไปนะครับเธอได้เดินทางมุ่งสู่ลาสเวกัสเพื่อที่จะได้ลงแข่งขันรายการ WSOP ในรายการระดับโลกที่นักโป๊กเกอร์ใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมสักครั้งผลงานการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับเธอไม่ได้เข้ารอบลึกสักเท่าไหร่แต่นั่นเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้เธอนะครับได้พบกับนักโป๊กเกอร์เก่งๆมากมายเรียนรู้เทคนิค mindset มาปรับใช้กับตัวเองซึ่งมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบเหล่าเซียนโป๊กเกอร์พวกนั้นบ้างไม่นานหลังจากนั้นนะครับผมความพยายามก็เป็นผลลิฟโบลี่ได้ลิ้มรสชัยชนะครั้งแรกจากการคว้าแชมป์ในรายการแลดบร็อกยูโรเปียนเลดี้แชมเปี้ยนชิพรับเงินรางวัลมามากมายถึง 42,000 เหรียญโบลี่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงเรื่องนี้ว่านาทีที่รู้สึกทนไม่ไหวกับการทำงานประจำก็เลยตัดสินใจลาออกทันทีและเลือกเส้นทางสู่การเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพนี่แหละซึ่งก็ดูเหมือนว่าการตัดสินใจลาออกครั้งนั้นของโบลี่นะครับผมจะเป็นสิ่งที่โคตรถูกต้องและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลลิฟนะครับทำผลงานสะสมเงินรางวัลได้อย่างต่อเนื่องแต่รายการที่เรียกว่าพลิกชีวิตของเธอนั่นคือรายการยูโรเปียนโป๊กเกอร์ทัวร์ซานเรโมที่อิตาลีเมื่อปี2010เพราะในวันนั้นนะครับผมโบลี่ได้เอาชนะผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,239 คนคว้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามกวาดเงินรางวัลกลับบ้านไปกว่า 1,650,000 เหรียญชัยชนะในครั้งนี้นะครับทำให้เธอเริ่มโด่งดังในวงการโป๊กเกอร์เพราะตอนนั้นมีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่สามารถชนะเงินรางวัลหลักล้านเหรียญแบบนี้ได้ลิฟให้ความเห็นว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการเล่นโป๊กเกอร์เทียบเท่ากับผู้ชายเพียงแค่ว่าผู้หญิงจำนวนมากยังไม่ได้ลองเล่นมันก็เท่านั้นแหละลิฟโบลี่ทำผลงานได้อย่างดีในการแข่งขันโป๊กเกอร์รายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น EPT High Roller Barcelona เธอจบอันดับที่3คว้าเงินรางวัลมา 391,000 เหรียญและก็ไปคว้าแชมป์รายการ High Roller Put on the Pie Poker After Dark คว้าเงินรางวัลมาอีก 150,000 เหรียญซึ่งจากข้อมูลจนถึงปัจจุบันนะครับโบลี่ทำเงินจากไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ไปแล้วมากมายกว่า 3,852,000 เหรียญหรือประมาณ120ล้านบาทและก็ยังสามารถทำเงินจากโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ไปได้อีก1ล้านเหรียญเรียกได้ว่าพี่แกโหดทั้งไลฟ์ทั้งออนไลน์นอกจากนี้นะครับผมเจมส์โบลี่ยังได้รับเชิญให้ไปร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบแคชเกมทางโทรทัศน์และสตรีมมิ่งหลายรายการและหนึ่งในนั้นก็คือรายการโป๊กเกอร์ไนท์อินอเมริกาซีซั่น5ซึ่งลิฟนะครับผมต้องมานั่งร่วมโต๊ะกับอดีตโค้ชของเขาอย่างฟิลเฮลมัตในการเล่นครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์ล้างครูเพราะว่าลิฟสามารถเอาคู่5เข้าไปติดต่องเล่นกินฟิลเฮลมัตที่ถือคู่8ไปซะหมดหน้าตักได้เรียกได้ว่านี่เป็นผู้หญิงที่ชีวิตเปลี่ยนได้เพราะโป๊กเกอร์เธอจึงอยากจะเผยแพร่ความรู้ทางกลยุทธ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่มหัศจรรย์และสามารถจะทำกำไรได้ในระยะยาวเธอได้ไปเป็นวิทยากรพูดในมหาลัยออกฟอร์ดในเรื่องของ The Science Behind Poker และพูดขึ้น TED Talk ในหัวข้อ A Number Speak of 1000 Words ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปรับชมได้ผ่านทาง YouTube เลยครับรับรองว่าเมื่อไหร่ที่ได้ชมแนวคิดโป๊กเกอร์ในเกมโป๊กเกอร์ของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับและนี่คือเทหน้าตักสตอรี่หากดูแล้วดีนี่โปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะ